สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยในรายการปุณณ์ปล่อยข่าวค่ะก็ปล่อยข่าววันนี้ก็จะพูดถึงไฮไลท์ของโครงการที่อยู่อาศัยนะคะประเภทต่ำกว่าล้านน่าจะเป็นโปรดักต์ฮอตร้อนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส4ของปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเพราะว่าค่ายใหญ่ๆกระโดดลงมาเล่นหลายรายทีเดียวซึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่เราจะนำมาพูดกันวันนี้แล้วประเด็นที่สองก็คือเรื่องช่วงเปิดประตูดูแคมเปญ Asset Right ส่วนจะเปิดประตูแง้มดูแคมเปญรายละเอียดเขามีอะไรยังไงก็เจอกันช่วงที่สองก่อนอื่นเราพูดถึงเรื่องของงานสัมมนาเราคราวที่แล้วนิดนึงแล้วเมื่อสัปดาห์วิกที่ผ่านมาก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านผู้สนับสนุนประมาณ29รายเนาะก็รวมทั้งวิทยากรนะคะผู้ส่งคนนู้นแล้วก็พูดทุกท่านอยู่ในแวดวงอสังหาแขกผู้มีเกียรติค่ะแล้วก็นะ400กว่าท่านที่มาร่วมงานก็เราสองคนต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยและก็ทีมงานของพอบทูมาโรต้องกราบขอบพระคุณก็คงเจอกันใหม่ปีหน้าซึ่งมีเสียงเรียกร้องจากท่านผู้เข้ามาฟังว่าอยากจะฟังผู้ประกอบการ developer หน้าใหม่ๆวัยรุ่นหน่อยก็ตรงใจกับเราที่วางไว้พอดีเลยนะว่าปีหน้าเราจะเอาอาจจะเรียนเชิญวิทยากรถ้าท่านว่างและสะดวกมาก็คงสนจะเป็นใครยังไงก็คงต้องรอดูปีหน้ากันปี64จับตาดูค่ะแล้วก็เรามาร่วมมาพูดถึงเรื่องของการเจาะตลาดของผู้ประกอบการบอกว่าเป็นช่องว่างการทำการตลาดทีเดียวก็คือบ้านต่ำล้านถ้าจะพูดอีกอย่างนึงก็คือบ้านกลุ่มในเรื่องของ BOIซึ่งถ้ามองดูว่าเจ้าตลาดเดิมก็คือกลุ่ม Regent Home และน้องว่าและล่าสุดก็มีเสนาเข้ามาแจมเสนาก็โหมทีเดียวพยายามปรับตัวนะพยายามที่จะปรับตัวเพราะว่าตลาดคอนโดระดับกลางบนค่ะมันชะลอตัวมันชะลอตัวแล้วก็อาจจะพยายามหาช่องว่างของตลาดกระดินสู้กันหน้าดูใช่ก็มีเสนาที่ลงมาเล่นที่ประกาศตัวชัดเจนนะคะก็แล้วก็มี LPN ถ้าพูดถึงเสนาเองเนี่ยก็วางกลุ่มตลาดกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม First Jobber คือกลุ่มที่เริ่มทำงานแล้วก็เริ่มหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องการคอนโดมิเนียมเป็นบ้านหลังแรกเป็นแอสเซทแรกนะคะก็เปิดตัวก็น้องใหม่ก็คือเปิดตัวที่เป็นแบรนด์เป็นคอนโดแบรนด์น้องใหม่เสนาคิดโครงการแรกก็คือย่านเทพรักษ์บางบ่อมีทั้งหมดขายเกลี้ยงไปแล้ว3อาคารเขาบอกว่าเซกเมนต์นี้เป็นเซกเมนต์ต่ำกว่าล้านเนี่ยเป็นเซกเมนต์ที่ตลาดมีความต้องการเป็นตลาดนิชมาร์เก็ตแล้วก็สินค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่อยู่รอบนอกของกทมแต่ที่น่าหวั่นคืออะไรไหมพี่คือสินเชื่ออ๋อจะผ่านไม่ผ่าน ใช่ไหมคะใช่ก็เราก็ต้องมาลุ้นมารอดูกันว่านโยบายของรัฐบาล อาจจะรองรับกับคุณครั้งใหม่ก็ได้นะ ที่จะมีเรื่องโปรในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็อย่าลืมนะว่า อสังหาเป็นภาคเรียลเซกเตอร์ที่มีอิทธิพลหรือมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีผลต่อ GDP ของประเทศพูดถึงเรื่องของเสนาที่วางหมากรุกคนลุยคอนโดต่ำล้านแล้วเนี่ยของ LPN อย่างที่เราพูดกันคราวก่อนว่า LPN ก็มาเจาะ BOI ที่นำร่องก็คือ2โครงการก็อยู่ที่แจ้งวัฒนะซอย10แล้วก็เอกชัย48เอกชัย48ก็ไม่ไกลบ้านหนูก็แถวพระราม2นะคะก็ต้องมาล่องมาดูส่วนค่ายของพฤกษาที่วันก่อนไปเจอ CEO คนใหม่ CEO ป้ายแดงก็บอกว่าเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าพฤกษาเป็นเจ้าตลาดคอนโด BOI ก่อนหน้านู้นนะก่อนหน้าวิกฤตปี40เป็นโปรดักต์ของเขาเป็นโปรดักต์แชมป์เป็นโปรดักต์ไฮไลท์ของเขาเลยจะว่าจะมาเล่นตลาดต่ำล้านไหม CEO ป้ายแดงก็คือคุณปิยะก็บอกว่าไม่มาก็ส่งโปรดักต์ฮีโร่ราคาสูงเป็นบ้านแนวราบขึ้นมาเจาะตลาดอันนั้นก็คือเห็นส่วนที่ว่าการแข่งขันจะรุนแรงแค่ไหนยังไงทำเลไหนจะเดือด ก็ต้องจับตาดูและเจ้าตลาดเดิม Regent Home ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในเรื่องของตลาด BOI ก็จะมีการเปิดจะลุกหนักมากลุกหนักมากขึ้นเป้าหมายของเขาคือ 40,000 ถึง 60,000 ยูนิตเลยนะปีหน้าแต่เขาทำตลาดแบบเงียบๆมากเลยนะพี่ใช่ใช่เขาไม่โหไม่ PR ตัวเองมากใช่ก็บอกว่าไงรู้ไหมก็บอกว่าค่าการตลาดที่จะเอามาประชาสัมพันธ์เอามาเป็น
พราะมันเอามาลดให้กับลูกค้าก็ดีนะพูดถึงก็ไม่ต้องไปเสียเงินตรงจุดนี้ก็บอกว่าเอากำไรยูนิตละแสนก็พอแล้วก็การทำตลาดต่ำร้านหรือร้านบวกลบเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ง่ายๆนะการซื้อที่ดินการหาที่ดินก็มีความสำคัญเหมือนกันแล้วก็ต้องดูถึงการแข่งขันพี่ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีคนลงมาเล่นตลาดนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของต่ำร้านแต่ถ้าพูดถึงคอนโดในเมืองที่ราคาไม่ถึงแสนก็โซเอาไปเรียบร้อยแล้วก็คือสุภาลสุภาลพรีเมียร์สี่พญาสามย่านะนะคะที่เราเคยไปเยี่ยมชมกันมาแล้วะนะคะไม่น่าเชื่ อนะคะว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จะกลับมาอีกสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะใช่ส่วนกระแสตลาดคอนโดมากนะคะเปิดพรีเซลไปเมื่อวันที่26 27กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าโซลเอาเรียบร้อย 100% เลยก็ยิ้มแก้มปีไป 2,000 กว่าล้านบาทใช่ค่ะก็คุณเตก็ฝากขอบพระคุณลูกค้าทั้งหลายด้วยอันนี้ก็ก็ต้องดูค่ะแล้วที่ดินคือที่ดินแปลงนั้นเป็นฟรีโฮลด์ด้วยที่สำคัญในเมืองด้วยใครก็อยากได้จับจองในเมืองด้วยใช่อยู่แบบรายล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากแต่ไม่แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายหลักที่บอกว่าจะเจาะกลุ่มนักศึกษาจะใช้นักศึกษา 100% หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคนทำงานแถวนี้ก็ค่อนข้างเยอะกลุ่มเป้าหมายนะเท่าที่เราเห็นนะพี่นะวันนั้นน่ะก็อันนี้ก็ของค่ายใหญ่ที่เล่นให้ความสำคัญในเรื่องคอนโดต่ำแสนต่ำแสนต่อตารางเมตรนะคะพอดีมาช่วงตรงจุดนี้นิดนึงว่าก็เข้าสู่ช่วงที่2ของเราอย่างที่เกริ่นว่าก็คือช่วงเปิดประตูดูแคมเปญแคมเปญของ Asset Wise เป็นไงคะค่ะก็ Asset Wise นะคะก็นำ13โครงการพร้อมอยู่นะคะมาจัดโปรโมชั่นจ้ะอยู่ฟรี2ปีค่ะมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าอยู่อาศัยกันแบบฟรีๆเลยนะคะโดย Asset Wise เนี่ยจะช่วยลดภาระเงินผ่อนนะคะยาวนานถึง2ปีซึ่งรวมเป็นคอนโดที่อยู่ในโซนท็อปฮิตนะคะข้อเสนอสุดพิเศษเนี้ยจองเพียง999บาทนะคะแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายณวันโอนกรรมสิทธิ์นะคะซึ่งเงื่อนไขเนี้ยเป็นไปตามที่บริษัทเขากำหนดนะคะซึ่งแคมเปญเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเลยค่ะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะซึ่ง13โครงการพร้อมอยู่เนี่ยก็ประกอบไปด้วยโมดิตรัชดา32บราวรัชดาห้วยขวางแอดมอสราชพร้าว15แอดมอสราชพร้าว71แล้วก็วินราชพร้าวโชคชัย4โครงการแกรมนะคะ H2 รามินทรา21โมดิตอินเตอร์เชนนะคะโมดิตสเตชันบราวพหลโยธิน67วินพหลโยธิน52เอพิโซดพหลสะพานใหม่แอดมอสแจ้งวัฒนะนะคะอย่างที่บอกว่าใครที่สนใจทั้ง13โครงการเนี่ยก็ลองสอบถามข้อมูลกันดูได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีไปตามเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการก็ดูรายละเอียดกันให้ดีก็โปรโมชั่นอยู่ฟรี2ปีค่ะอยู่ฟรี2ปีก็ดูรายละเอียดกันให้ดีว่ามันเป็นยังไงอยู่ฟรีจริงไหมอะไรยังไงต้องถามต้องลงลึกรายละเอียดค่ะค่ะแต่อย่างที่พูดกันว่าไตรมาส4เป็นไตรมาสช่วงจังหวะของคนที่จะหาซื้อที่อยู่อาศัยค่ะเชื่อว่าสงครามราคาโค้งสุดท้ายของปีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะทุกคนต้องการลดสต็อกเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายจริงๆพี่เพราะว่าอย่างล่าสุดนะจ้ะเห็นแสนสิริก็จะจัดแคมเปญกันนะคะผ่อนคือนำคอนโดทุกโครงการของเขาว่ามาจากแคมเปญคือใช้ชื่อแคมเปญว่าผ่อนแบบไม่เสียดอกเบี้ยเพียง 2,999 บาทนาน24เดือนนะคะจัดโบนัสให้เต็มๆสูงสุด 150,000 บาทนะคะให้กับลูกค้าที่ซื้อโครงการตั้งแต่วันนี้ยาวจนถึง30เอ็ดธันวาคมนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแคมเปญแถมท้ายสะท้อนภาพให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้น่าจะร้อนแรงในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นแล้วก็กลยุทธ์ราคาแล้วก็จับตาดูว่าตลาดต่ำกว่าล้านหรือล้านบวกลบในปี64จะเป็นยังไงและใครจะลงเข้าสู่สมรภูมิลบตลาดกลุ่มนี้บ้างจับตาดูค่ะวันนี้เราสองคนปุ่นไปข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ